Okay, let's all stand together. ขอให้ทุกคนยืนขึ้นนะครับ We want to read from 1 Samuel chapter 9 verses 22 all the way to chapter 10 and verse 1. เราจะอ่านจาก1ซามูเอลบทที่9ข้อที่22จนถึงบทที่10ข้อที่1ครับ Okay. 1 okay. 2 3แล้วซามูเอลก็พาซาอูลกับคนใช้ของท่านเข้าไปในห้องโถงในที่นั่งที่นั่งด้านหลังสำหรับผู้ที่รับเชิญซึ่งมีประมาณ30คนและซามูเอลพูดกับคนโถงว่าจงนำส่วนที่ข้าพเจ้ามอบให้ซึ่งข้าพเจ้าบอกว่าเก็บไว้ต่างหากนั้นมาคนครัวจึงนำส่วนขาและส่วนบนนั้นมาวางไว้ข้างหน้าซาอูลและซามูเอลพูดว่านี่แน่ส่วนที่ได้เก็บไว้ก็อยู่ตรงหน้าท่านจงรับประทานเถิดเพราะว่าเก็บไว้แก่ท่านจนถึงเวลาที่กำหนดไว้และข้าพเจ้าพูดว่าข้าพเจ้าได้เชิญประชาชนมาแล้วซาอูลจึงรับประทานกับซามูเอลในวันนั้นและเมื่อพวกเขาลงมาจากปูชะนียสถานสูงเข้ามาในเมืองท่านสนทนากับซาอูลบนดาดฟ้าหลังคาบ้านพวกเขาตื่นตั้งแต่เช้าตรู่และเมื่อสว่างแล้วซามูเอลก็เรียกซาอูลผู้อยู่บนดาดฟ้าว่าจงลุกขึ้นเถิดเมื่อข้าพเจ้าเพื่อข้าพเจ้าจะไปส่งท่านจะส่งท่านไปซามูเอลก็ลุกขึ้นทั้งสองก็ออกไปที่ถนนท่านทั้งสองและซามูเอลเมื่อพวกเขากำลังลงมาที่ชานเมืองซามูเอลจึงพูดกับซาอูลว่าจงบอกคนใช้ให้เดินนำหน้าเราไปและเมื่อเขาเดินพ้นไปแล้วท่านจงยืนที่นี่สักครู่เพื่อข้าพเจ้าจะได้แจ้งพระดำรัสของพระเจ้าให้ท่านทราบแล้วซามูเอลก็หยิบขวดน้ำมันเทลงบนศีรษะของซาอูลและจูบท่านแล้วกล่าวว่าพระยาเวทรงเจิมท่านไว้ให้เป็นผู้นำเหนือมรดกของพระองค์ไม่ใช่หรือขอเชิญที่ประชุมนั่งลงนะครับ The story of the selection of the first king of Israel starts off with some very hopeful scenes เรื่องราวของการที่แต่งตั้งกษัตริย์เหนือชนชาติอิสราเอลนะครับเริ่มต้นขึ้นโดยเป็นภาพที่ทำให้เราเห็นถึงความหวัง Here's a young man เพราะว่ามีชายหนุ่มคนหนึ่งนะครับ He's tall, handsome, strong, and this young man is kneeling in submission to God before this very old and I also might add godly prophets that has ever served in the Old Testament. แล้วก็ชายคนนี้นะครับก็มีรูปร่างสูงนะครับหน้าตาหล่อแข็งแรงด้วยแล้วก็ตอนนั้นเขากำลังคุกเข่านะครับต่อหน้าผู้เผยพระชนะคนหนึ่งที่มีอายุมากแล้วนะครับแล้วก็เป็นผู้เผยพระชนะของพระเจ้าที่จริงจังในพระเจ้ามากที่สุดด้วย This young leaderNamed Saul is kneeling before God's prophet, and this prophet takes the anointing oil and pours it upon Saul's head. นะครับผู้นำคนนี้ก็คือกษัตริย์ก็คือซาอูลในตอนนั้นกำลังคุกเข่าอยู่ต่อหน้าผู้เผยพระชนะของพระเจ้าแล้วก็ซามูเอลนะครับก็เลยนำน้ำมันที่ท่านเตรียมมานั้นมาเจิมนะครับลงบนศีรษะของซาอูล And in brotherly love and affection, kisses Saul.And declares him to be God's man and the first human king ever over Israel. แล้วก็ด้วยความรักนะครับที่เขามีการฉันพี่น้องนะครับจึงจูบกษัตริย์ซาอูลแล้วก็ประกาศว่าเขาเป็นกษัตริย์มนุษย์องค์แรกเหนือชนชาติอิสราเอล Think about this with me for just a moment. ก็ให้คิดตามผมนะครับThe story of Saul could have been a story of one of the greatest, most capable, devoted kings of a great nation. เรื่องของกษัตริย์ซาอูลนะครับอาจจะสามารถเป็นเรื่องราวที่เป็นเรื่องราวของกษัตริย์ที่มีความสามารถมากๆกษัตริย์ที่อุทิศตัวให้กับพระเจ้าสำหรับชนชาติที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ก็ได้ His future was bright, and he had many things going for him.เพราะว่าดูแล้วนะครับก็คืออนาคตของเขาดูเหมือนอนาคตสว่างสดใสมากๆแล้วก็มีเรื่องหลายสิ่งหลายอย่างที่ดีที่เกิดขึ้นในชีวิตเขาในตอนนั้นเขาเป็นชายหนุ่มนะครับที่เต็มไปด้วยความสามารถมากมายก็มันจริงอยู่
จริงอยู่นะครับว่าเรื่องราวของกษัตริย์ซาอุลเริ่มต้นด้วยดีแต่ว่าให้เราไม่ลืมในสิ่งที่พระเยซูคริสต์เคยตรัสกับสาวกของพระองค์ Let us not forget the words of our Lord Jesus ขอให้เราอย่าลืมพระคำของพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ตรัสไว้ When he spoke to his disciples and as he was teaching them ตอนที่พระองค์นะครับพูดกับสาวกของพระองค์ตอนที่ในขณะที่พระองค์สอนสั่งสอนพวกเขาเหล่านั้น He told them to abide in himAnd let God's word abide in them, because apart from Him, they could do nothing. พระเยซูคริสต์นะครับบอกกับสาวกของพระองค์ว่าให้พวกเขานั้นติดสนิทอยู่ในพระองค์แล้วก็ให้พระคำของพระเจ้านั้นที่จะดำรงอยู่ในพวกเขาเพราะว่าถ้าปราศจากความสัมพันธ์ของเขากับพระเจ้าแล้วพวกเขาไม่สามารถจะทำอะไรได้เลย One of the tragedies of the story of Saul was not his beginning.แต่ว่าเรื่องราวที่น่าสลดใจนะครับที่เกิดขึ้นกับกษัตริย์ซาอูลไม่ได้อยู่ที่ตอนเริ่มต้นของเรื่องนี้ because he had a great beginning he had a great start เพราะว่าเขาเริ่มต้นด้วยดี it wasn't that he didn't have the support that he needed no that was not the tragedy มันไม่ใช่ว่าไม่มีใครสนับสนุนการเป็นกษัตริย์ของเขาเรื่องนี้ไม่ใช่สิ่งที่น่าสลดใจที่เกิดขึ้น he startedWith a dependency upon God and a recognition and submission to God, เขาก็เริ่มต้นด้วยดีนะครับโดยการที่เขาพึ่งพากับพระเจ้าแล้วก็ตระหนักรู้ว่าเขาต้องการพระเจ้า But as he lived out his life as the king, แต่เมื่อดำเนินชีวิตต่อไปในฐานะกษัตริย์ he began to depend less and less upon the oneWho had empowered him to be a king in the beginning? เขาก็เริ่มต้นนะครับที่จะพึ่งพาพระเจ้าผู้ที่แต่งตั้งให้เขาเป็นกษัตริย์ตั้งแต่แรกนะครับพึ่งพาพระองค์น้อยลงไปเรื่อยๆ And his life story was no longer about doing God's will. แล้วชีวิตของเขาก็ไม่ใช่เป้าหมายชีวิตของเขาหลักๆก็ไม่ใช่การที่จะทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าอีกต่อไป But his heart and his story.Became about his power and his fame and his control and less about the purposes and desires of God through his leadership. แต่ว่าหัวใจของเขานะครับไม่ได้ตั้งเป้าที่จะหัวใจของเขาเริ่มตั้งเป้าที่จะไปแสวงหาฤทธิ์อำนาจชื่อเสียงแล้วก็การควบคุมต่างๆนะครับแทนที่จะไปจดจ่อในเรื่องของพระประสงค์ของพระเจ้าแล้วก็ความต้องการของพระองค์ที่แต่งตั้งให้เขาเป็นกษัตริย์Saul began well. กษัตริย์ซาอูลก็เริ่มต้นด้วยดี He began in the presence, the power, the blessing, and the favor of God. เขาเริ่มต้นนะครับด้วยการทรงสถิตของพระเจ้าฤทธิ์อำนาจของพระองค์การอวยพรของพระองค์แล้วก็การโปรดปรานที่มาจากพระองค์ But like you and me, many times. แต่ก็เหมือนกับพวกเรานะครับหลายๆครั้ง He let his heart drift. เขาเริ่มที่จะให้หัวใจของเขานั้นห่างออกไปจากพระเจ้า And as he drifted from God so did the blessing of God drift from him และเมื่อเขาเริ่มห่างออกไปจากพระเจ้าการอวยพรของพระองค์ก็เริ่มถอยห่างออกไปจากชีวิตเขา Notice how the Bible describes Saul at the beginning of his leadership in 1 Samuel 9 verses 1 and 2ให้สังเกตดูนะครับว่าพระคัมภีร์ได้อธิบายเกี่ยวกับการเริ่มต้นของการเป็นกษัตริย์ของกษัตริย์ซาอูลว่าอย่างไรที่อยู่ใน1ซามูเอลบทที่9ข้อที่1ถึงข้อที่2 They read this way Now there was a man of Benjamin whose name was Kish the son of Abiel the son of Zeror the son of Bacharat the son of Aphia the son of a Benjamite a mighty man of valor He had a son whose name was SaulA choice and handsome man, and there was not a more handsome person than he among the sons of Israel. For from his shoulders and up, he was taller than any of the people. บอกไว้ว่ามีชายเผ่าเบนยามินคนหนึ่งชื่อคีตบุตรของอาบีเอลผู้เป็นบุตรของเซโรบุตรของเบโครัตบุตรของอาฟิยาชายเผ่าเบนยามินเป็นคนมั่งมีท่านมีบุตรชายคนหนึ่งชื่อซาอุลเป็นหนุ่มรูปงามไม่มีชายใดในห
หมู่คนอิสราเอลที่งามกว่าเขาเขาสูงกว่าประชาชนทั้งหมดตั้งแต่บ่าขึ้นไป We don't have all the verses that we'll be reading today in your bulletin insert because it was just way too long ก็เราไม่มีข้อพระคัมภีร์ในใบแท้ของเรานะครับไม่ได้มีข้อพระคัมภีร์ทุกตอนที่เราจะมาอ่านด้วยกันเพราะว่ามันใส่ไม่พอ But I want you to listen to what 1 Samuel chapter 10 verses 23 and 24 say as wellแต่ก็อยากจะให้เราดูนะครับว่า1ซามูเอลบทที่10ข้อที่23ถึงข้อที่24นะครับบอกเราไว้ว่ายังไง They read this way So they ran and took him from there and when he stood among the people he was taller than any of the people from his shoulders upward Samuel said to all the people Do you see him whom the Lord has chosen Surely there is no oneLike him among all the people. So all the people shouted and said, Long live the king! บอกไว้ว่าเขาทั้งหลายจึงวิ่งไปพาเขามาจากที่นั่นและเมื่อเขายืนอยู่ท่ามกลางประชาชนเขาก็สูงกว่าประชาชนทุกคนจากบ่าขึ้นไปซามูเอลจึงกล่าวแก่ประชาชนทั้งปวงว่าพวกเจ้าเห็นผู้ที่พระยาเวห์ทรงเลือกไว้แล้วหรือในท่ามกลางประชาชนไม่มีใครเหมือนเขาและประชาชนจึงร้องเสียงดังว่าขอพระราชาทรงพระเจริญ Saul had a great beginning กษัตริย์ซาอูลก็เริ่มต้นด้วยดี He had many things going for him มีหลายสิ่งนะครับที่กำลังไปได้ด้วยดีในชีวิตเขาเลย But the one thing that he forgot to do was to guard his heartมีหนึ่งสิ่งนะครับที่เขาลืมทำก็คือปกป้องหัวใจของเขาเฝ้าระวังใจของเขา He had the same problem that you and I have เขามีปัญหานะครับเหมือนกับที่ทั้งคุณและผมก็มี Our hearts easily drift from God เพราะว่าหัวใจของเราสามารถจะค่อยๆถอยห่างออกไปจากพระเจ้าได้อย่างง่ายดาย I don't know where you are in that processผมก็ไม่รู้ว่าชีวิตของเรานะครับอยู่ในดูระดับไหน But if your heart is drifting from God, God has some things that He wants to say to you today. Will you listen? แต่ว่าถ้าหัวใจของเรานะครับเริ่มที่จะถอยห่างจากพระเจ้าให้รู้เลยว่าพระเจ้ามีบางสิ่งที่อยากจะตรัสกับเราในวันนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังด้วย It's not so much about our beginnings. สิ่งที่สำคัญนะครับไม่ใช่แค่จุดเริ่มต้นอย่างเดียวเท่านั้น It's really about how we live and then how we finish มันเป็นเกี่ยวกับขบวนการนะครับที่เรานำซึ่งนำไปสู่ชัยชนะซึ่งนำไปสู่ความสำเร็จในที่สุด Yes our beginnings are important มันก็จริงอยู่ว่าการเริ่มต้นนั้นก็มีความสำคัญมากๆ But whether we let our heart drift away from dependency upon God or not is up to you and meแต่ว่าถ้าเราเริ่มให้หัวใจของเรานะครับการที่เราจะให้หัวใจของเรานั้นเริ่มห่างออกไปจากพระเจ้าหรือไม่นั้นแล้วก็เราจะเลิกพึ่งพาพระเจ้าหรือว่าจะพึ่งพาพระองค์ต่อไปนั้นขึ้นอยู่กับเรา The story that God wants to write in your life เรื่องราวนี้นะครับที่พระเจ้าอยากที่จะเขียนใส่ลงไปในชีวิตของเรา is a story about him เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระองค์ and who he isว่าพระองค์เป็นใคร and what he desires สิ่งที่พระเจ้าต้องการคืออะไร it is not about you and your fame and your accomplishments and your abilities ไม่ใช่เกี่ยวกับคุณนะครับเกี่ยวกับชื่อเสียงของคุณความสำเร็จของคุณแล้วก็ความสามารถของคุณเลย God made Saul king not for Saul's purposes พระเจ้าแต่งตั้งกษัตริย์นะครับให้ซาอูลเป็นกษัตริย์ไม่ใช่เพื่อให้ซาอูลได้รับประโยชน์อย่างเดียว But for the purpose of serving God's people แต่ว่าพระประสงค์ของพระเจ้าก็คือให้เขารับใช้คนของพระเจ้า Now this morning I want us to learn a few lessons and talk about some applications for life today that we can learn from some of these mistakes that Saul made ก็เช้านี้นะครับผมจะมาดูถึงบทเรียนนะครับที่เราสามารถจะเรียนรู้จากเรื่องนี้แล้วก็สิ่งที่สามารถจะนำไปปฏิบัติใช้ในชีวิตของเราได้ที่ซึ่งเราเรียนรู้ได้จากข้อผิดพลาดของชนชาติอิสราเอล The first lesson that I'd like us to think about this morning is a lesson on giving advice บทเรียนนะครับข้อแรก
ก็คือบทเรียนเกี่ยวกับการให้คำแนะนำ If you're a parent ถ้าเราเป็นพ่อแม่คน If you're a teacher เป็นครู A supervisor หรือว่าเป็นหัวหน้างานครับ Business leader เป็นผู้นำในด้านธุรกิจ A pastor เป็นเสียภิบาล A missionaryหรือว่าจะเป็น missionary or anyone in any kind of leadership position I want you to listen to me carefully today หรือว่าไม่ว่าเราจะเป็นอะไรก็ตามแต่ว่าถ้าเราอยู่ในตำแหน่งผู้นำนะครับอยากจะให้ตั้งใจฟังในวันนี้ When others do not listen to plan A of your counsel เมื่อคนอื่นนะครับไม่ยอมฟังแผนการของเราที่เราตั้งไว้ตั้งแต่แรก It does not mean you should cut them off ไม่ได้หมายความว่าให้เราตัดเขาทิ้งไปตัดหางปล่อยวัดไป And leave them on their own to come up with a plan B without your input ไม่ได้หมายความว่าเราต้องปล่อยให้เขาเริ่มที่จะมีปัญหาที่จะเริ่มคิดว่าจะสร้างแผนสำรองขึ้นมาอย่างไรโดยที่เราไม่ได้ไปช่วยเหลือเขาเลย That is not how God treated his people เพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ปฏิบัติต่อคนของพระองค์อย่างนี้ And it is not how he wants us to treatHis people. แล้วพระเจ้าไม่ประสงค์ให้เราปฏิบัติต่อคนของพระองค์แบบนี้เช่นกัน Does not mean there are not consequences. Yes, consequences do come. ไม่ได้หมายความว่าไม่มีผลเสียนะครับที่ตามมามันจะตามมาอย่างแน่นอน But we do not release them over to the enemy. แต่ว่าเราก็ต้องระวังที่จะไม่ปล่อยให้คนเหล่านั้นเราจะไม่ปล่อยให้เขาไปตกอยู่ในกับดักนะครับของมารซาตานEven when the people of Israel rejected God's plan A of God being their king, God helped Israel come up with plan B. ก็จะเห็นนะครับว่าถึงแม้ว่าชนชาติอิสราเอลจะปฏิเสธแผนการอันแรกนะครับของพระองค์จะเห็นว่าพระเจ้าได้ช่วยพยายามคิดหาวิธีที่จะหาแผนสำรองให้กับพวกเขา What about you as a parent or a teacher or a supervisor or a business leader or a pastor or a missionary? How do you treat those under your leadership? แล้วพวกคุณล่ะถ้าเกิดว่าคุณเป็นพ่อแม่เป็นครูเป็นหัวหน้านะครับเป็นผู้นำด้านธุรกิจเป็นเสียภิบาลหรือว่าเป็นมิชชันนารีเราจะปฏิบัติต่อคนเหล่านั้นยังไง Sometimes they don't listen to us. บางครั้งพวกเขาไม่ฟังเรา And when they don't listen to us, it is ourresponsibility to respond in the way that God wants us to respond regardless of how they responded ก็เมื่อพวกเขาไม่ฟังเรานะครับมันเป็นหน้าที่ของเราที่จะตอบสนองต่อคนเหล่านั้นในวิธีการที่พระเจ้าปรารถนาจะให้เราตอบสนองต่อคนเหล่านั้นไม่ว่าพวกเขาจะทำยังไงกับเราก็ตาม I do want to clarify that there are timeswhen God has reached his limit with people อยากจะให้เข้าใจตรงกันนะครับว่ามันจะมีบางช่วงเวลาที่พระเจ้าหมดความอดทนนะครับกับคนของพระองค์แล้ว there are those times ช่วงเวลาเหล่านี้ก็มีเกิดขึ้นอยู่จริง but that is the exception not the norm แต่ว่านี่นะครับเป็นสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นอยู่บ่อยๆ the second lesson that I want us toTalk about, think about, apply from this particular section in God's Word is a lesson on doing God's will. อย่างที่สองนะครับบทเรียนอย่างที่สองอยากจะให้เราคิดตามด้วยกันก็คือว่าเราจะเป็นบทเรียนนะครับเกี่ยวกับการทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้า In American culture, sometimes we use this phrase.And we say the end justifies the means. ในวัฒนธรรมของแบบอเมริกันนะครับเราจะชอบมีคำกล่าวที่มีความหมายประมาณว่าถ้าเกิดว่าเราทำสำเร็จแล้วหมายความว่ามันวิธีการที่เราทำซึ่งนำมาสู่ความสำเร็จนั้นก็ไม่ได้มีความสำคัญอะไรมาก But that is not consistent with the teaching of God's words. แต่ว่าสิ่งนี้นะครับไม่ได้ตรงตามคำสอนของพระคำของพระเจ้า The end does not justify the means. เพราะว่าความสำเร็จนะครับไม่ได้หมายความว่าวิธีการที่นำมาสู่ความสำเร็จนั้นมันจะถูกต้องเสมอไป Because God considers the means, the way in which we do something to also be very important. เพราะว่าพระเจ้านะครับเห็นพระเจ้าให้ความสำคัญของวิธีการที่เราจะทำบางสิ่งบางอย่างที่นำไปสู่ความสำเร็จนั้นพระเจ้าให้ความสำคัญมากมาก
It is not just enough. It is not enough just to do the task. มันไม่พอนะครับที่เราจะแค่ทำงานไปเฉยๆทำให้เสร็จไปเฉยๆ But it is also important that we do the task in the way that honors God. แต่ว่ามันสำคัญนะครับมากเลยที่เราจะทำงานเหล่านั้นในวิธีการที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า There were things that happened and we'll look at them in the next couple of weeks.จะมีบางสิ่งนะครับที่เกิดขึ้นที่เราจะไปศึกษาต่อในสัปดาห์ถัดไป That Saul chose to do that clearly show that the end does not justify the means เป็นสิ่งที่กษัตริย์ซาอูลนะครับจะเลือกทำและทำให้เราเห็นตรงกันเลยว่าความสำเร็จนั้นไม่ได้หมายความว่าวิธีการที่นำไปสู่ความสำเร็จนั้นมันจะถูกต้องหรือว่าดี And sometimesWhen we make some severe mistakes, แล้วบางครั้งเมื่อเราทำการผิดพลาดครั้งใหญ่ there are some severe consequences. มันจะมีผลเสียนะครับที่ร้ายแรงที่ตามมา And one of those incidents is when Saul chose to disobey God. แล้วก็ตอนนี้นะครับได้เกิดขึ้นตอนที่กษัตริย์ซาอูลเลือกที่จะไม่เชื่อฟังพระเจ้า And because of that one incident.God rejected him from being king of Israel. แล้วเพราะการไม่เชื่อฟังของเขาพระเจ้าจึงไม่ให้เขาเป็นกษัตริย์เหนือชนชาติอิสราเอลอีกต่อไป 1 Samuel chapter 16 verse 7 is a very very sad verse to me, but it tells me a lot about who God is, what he is like and what he desires out of my life. 1 Samuel นะครับบทที่16ข้อที่7นะครับก็มีความสำคัญมากๆมันเป็นสิ่งที่บอกให้ผมรู้ว่าพระเจ้ามีลักษณะอย่างไรแล้วพระเจ้าประสงค์จะให้ผมมีอะไรในชีวิต 1 Samuel 16:7 says but the Lord said to Samuel do not look at his appearance or at the height of his stature because I have rejected him for God sees not as man sees for man looks at the outward appearance but the Lord looks at the heart 1 Samuel นะครับ1 Samuel บทที่16ข้อที่7บอกกับเราไว้ว่าแต่พระยาเวตรัสแก่ซามูเอลว่าอย่ามองดูที่รูปกายรูปร่างภายนอกหรือความสูงแห่งร่างกายของเขาเพราะเราไม่ยอมรับเขาเพราะพระยาเวไม่ได้ทอดพระเนตรเหมือนที่มนุษย์ดูเพราะมนุษย์ดูที่รูปร่างภายนอกแต่พระยาเวทอดพระเนตรจิตใจ The heart that is in your chest หัวใจนะครับหัวใจของเราที่เต้นอยู่ในอกของเรานี้ is really a picture ofYour mind, your heartbeat, the thing that you are. เป็นภาพนะครับที่แสดงให้เห็นถึงความคิดของเราแล้วก็ความเป็นตัวตนของเรา It is the way in which you think. It has your motivations. It has your attitudes. It has your thought processes. That heart is extremely important to God. ก็หัวใจนะครับที่มีทั้งแรงบันดาลใจต่างๆแล้วก็สิ่งที่เราใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่นำช่วยให้เรามีความคิดต่างๆก็สิ่งนี้นะครับมีความสำคัญกับพระเจ้าอย่างมาก Do not let your heart drift from God อย่าปล่อยให้หัวใจของเราห่างหายจากพระเจ้า Do His willให้ทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้า And do it in His way แล้วทำตามทำโดยทำตามแผนการวิธีทางของพระองค์ Do it for His glory, not yours. แล้วก็ทำเพื่อให้พระเจ้าได้รับพระเกียรติไม่ใช่หาชื่อเสียงนะครับให้กับตัวเอง Let this story of Saul be a lesson to us about doing God's will in our life. ขอให้เรื่องราวของกษัตริย์ซาอูลนี้นะครับเป็นบทเรียนของเราเกี่ยวกับการทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าในชีวิตเราThe third lesson that I want to talk to you this morning about is a lesson on perseverance and finishing well. บทเรียนที่3ที่อยากจะแบ่งปันกับเราในเช้านี้เกี่ยวกับเรื่องของการตรากตรำนะครับแล้วก็การทำให้สำเร็จด้วยดี Many people get very excited and they're very vocal about a call to do something that God they believe God has called them to do. หลายคนนะครับจะรู้สึก
ตื่นเต้นอย่างมากเลยถ้าเกิดรู้สึกว่าพระเจ้าได้ทรงเรียกให้เขาทำบางสิ่งบางอย่างที่พระเจ้าประสงค์จะให้ทำ But when the task becomes difficult and hard แต่เมื่องานนั้นนะครับเริ่มยาก Their heart begins to drift from God หัวใจของพวกเขาก็เริ่มที่จะถอยห่างออกไปจากพระเจ้า And they become weary แล้วก็เขาเริ่มรู้สึกเหน็ดเหนื่อย And many times quit following God's pathแล้วหลายครั้งก็ตัดสินใจที่จะเลิกทำตามเส้นดำเนินตามเส้นทางของพระเจ้า And in so doing become disobedient to what God has called them to do แล้วเมื่อทำแบบนี้นะครับก็จะกลายเป็นคนที่ไม่เชื่อฟังไม่ทำตามสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงเรียกให้พวกเขาทำ The thing the very thing that God called them to do in the first place stillneeds to get done เพราะว่าสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงเรียกให้เขาทําตั้งแต่แรกมันก็ยังต้องเรายังต้องมีหน้าที่ที่จะต้องทําให้สําเร็จอยู่ดี and he is after building a kind of person that has perseverance แล้วพระเจ้าประสงค์นะครับที่จะสร้างคนที่มีความตรากตรํา stick to it whether it's difficult or not แล้วก็ให้ไม่ยอมแพ้ให้ทำไปเรื่อยๆไม่ว่าจะยากยังไงก็ตาม Listen to these verses James 1 verses 2 to 4ให้ดูข้อนี้ด้วยกันนะครับยากอบบทที่1ข้อที่2ถึงข้อที่4 Consider it all joy my brethren when you encounter various trials knowing that the testing of your faith produces what produces endurance and let endurance have its perfect result so that you may be perfect and complete lacking in nothingบอกกับเรานะครับว่าบอกว่าพี่น้องของข้าพเจ้าเมื่อพวกท่านพบกับการทดลองใจต่างๆก็จงถือว่าเป็นเรื่องยินดียิ่งเพราะพวกท่านรู้ว่าการทดสอบความเชื่อของท่านนั้นทำให้เกิดความอะไรครับในนี้เขียนไว้ว่าความทรหดอดทนและจงให้ความทรหดอดทนนั้นมีผลอย่างสมบูรณ์เพื่อท่านทั้งหลายจะได้เป็นคนที่สมบูรณ์และดีพร้อมโดยไม่ขาดสิ่งใดเลย James chapter 1 verse 12Listen to this. Blessed is the man who perseveres under trial, under difficulty, under hardship. For once he has been approved, he will receive the crown of life which the Lord has promised to those who love him. ในยากอบบทที่1ข้อที่12บอกกับเราว่าคนที่สู้ทนต่อการทดลองใจก็เป็นสุขเพราะเมื่อเขาผ่านการทดสอบแล้วเขาจะได้รับมงกุฎแห่งชีวิตที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้กับคนทั้งหลายที่รักพระองค์ And listen to this in Hebrews chapter 10 verse 36 It says For you have need of endurance so that when you have done the will of God you may receive what was promised ในฮีบรูบทที่10นะครับข้อที่36บอกว่าท่านทั้งหลายจำเป็นต้องมีความทรหดอดทนเพื่อท่านจะสามารถทำตามพระทัยของพระเจ้าได้แล้วท่านก็จะได้รับสิ่งที่พระองค์สัญญาไว้นั้น Let us learn the lesson of perseverance and finishing well ก็ขอให้เราเรียนรู้นะครับบทเรียนแห่งการการทรหดอดทนแล้วก็การที่จะเสร็จไปได้ด้วยดี Saul started well but he didn't finish very well เราจะเห็นว่ากษัตริย์ซาอูลนั้นเริ่มต้นด้วยดีแต่ว่าเสร็จสิ้นโดยไม่ดีHe didn't persevere and he didn't pursue making sure that his heart was not drifting from God. เขาไม่ได้พยายามที่จะเฝ้าระวังใจไม่ให้หัวใจของเขาถอยห่างออกไปจากพระเจ้า It became more about him and his power and his fame and his name. แต่ว่ามันเป็นเพราะว่าเขาเห็นแก่ตัวนะครับเห็นแต่เรื่องของฤทธิ์อำนาจของเขาชื่อเสียงของเขาแล้วก็ชื่อของเขาให้เป็นที่รู้จักIt is about God, and it will always be about God. เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างครับก็เกี่ยวกับพระเจ้าแล้วมันจะเกี่ยวกับพระเจ้าไปอยู่เสมอ And if we want to be wise, we will honor God with all of our life. แล้วถ้าเราอยากจะเป็นคนที่มีปัญญานะครับเราก็ต้องถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยชีวิตของเรา And from the depths of our heart as much as we can.ถวายเกียรติพระเจ้านะครับที่ออกมาจากก้นบึ้งหัวใจของเรา
There's one more lesson of life, and it's a lesson on the Christian life. แล้วก็มีอีกอย่างนึงนะครับบทเรียนซึ่งเป็นบทเรียนเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตคริสเตียน The purpose of every human being is the same. นั่นก็คือว่าเป้าหมายของมนุษยชาติทุกๆคนนะครับก็เหมือนกัน And that is to bring glory to God. นั่นก็คือการนำพระสิริมาให้กับพระเจ้า Now the ways in which we do that may be very, very different. แต่ว่าการที่เราจะทำสิ่งต่างๆที่นำไปสู่การที่จะให้พระเจ้าได้รับพระเกียรติสิรินั้นมันอาจจะมีความวิธีการนะครับจะมีการแตกต่างไปขึ้นอยู่กับแต่ละคน But it does not change the purpose of our life and the purpose of our life is to give glory to God แต่ว่ามันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของชีวิตของเราเลยนั่นก็คือว่าให้พระเจ้าได้รับพระเกียรติสิริ This motivation to want to give glory to God must be found and rooted in a deep desire according to Matthew 6:33And 1 John 2, verse 15. แล้วแรงจูงใจของเรานี่นะครับที่จะให้พระเจ้าได้รับพระเกียรติสิรินั้นคนจะอยู่บนพื้นฐานของความต้องการในจิตใจของเราที่ควรจะเป็นอย่างที่เขียนไว้ในมัทธิวบทที่6ข้อที่33แล้วก็ยอน1ยอนบทที่2ข้อที่15นะครับ Listen to what Matthew 6:33 says. มาดูว่ามัทธิวบทที่6ข้อที่33บอกยังไง But seek first his kingdom and his righteousness and all these things will be added to you. บอกว่าจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้านะครับและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนและพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงให้ The motivation, the deep desire of our heart should be rooted in giving glory to God. แรงจูงใจนะครับแล้วก็ความต้องการจากใจลึกๆของเราควรจะอยู่บนพื้นฐานแห่งการที่จะทำให้พระเจ้านั้นได้รับพระเกียรติสิริผ่านทางชีวิตเรา Seeking His kingdom. แสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า His rule in my life. แล้วก็ให้พระเจ้านั้นปกครองชีวิตเรา And seeking for my life to reflect the righteousness that is found in Christ Jesus ให้ชีวิตของเราสะท้อนถึงความชอบธรรมที่มาจากองค์พระเยซูคริสต์เจ้า We have been given a title พระเจ้าก็ได้มอบตำแหน่งนะครับให้กับเราแล้ว We have been declared righteous ก็คือว่าพระเจ้าได้ประกาศแล้วว่าพวกเรานั้นเป็นคนชอบธรรม Not because of what we have done แต่ว่าไม่ใช่มันเป็นผลมาจากการกระทำของเราเอง But because of what Jesus Christ did on the cross แต่เป็นเพราะว่าสิ่งที่พระเยซูคริสต์นะครับทำเพื่อเราบนไม้กางเขน He died to pay the penalty for all of our sins เพราะว่าพระองค์ต้องตายนะครับเพื่อที่จะจ่ายค่าจ้างแทนบาปแทนพวกเราทุกๆคน And when we receive that payment that God gave through our Lord JesusAs our own payment for sin, he declares that we then are righteous. แล้วเมื่อเรารับนะครับค่าจ้างที่พระเจ้าที่พระเยซูคริสต์จ่ายแทนเราแล้วพระเจ้าก็ประกาศว่าเรานั้นเป็นผู้ชอบธรรม Righteous because of what he did. เราเป็นผู้ชอบธรรมเพราะสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทำเพื่อเรา Righteous because the blood of Jesus has cleansed us.From all sin, เราเป็นผู้ชอบธรรมนะครับเพราะว่าพระโลหิตของพระเจ้านั้นได้ชำระเราจากความบาปของเราแล้ว That is our title that has been given to us, righteous. นั่นก็คือเหมือนเป็นตำแหน่งอย่างนึงนะครับที่พระเจ้าได้มอบให้กับเราก็คือว่าพระเจ้าเรียกเราว่าเป็นผู้ชอบธรรม But God calls you and I to live a life that reflects.That righteousness. แล้วก็พระเจ้านะครับเรียกเราให้ดำเนินชีวิตที่แสดงที่สะท้อนถึงความชอบธรรมนั้นออกมา He is holy. เพราะพระเจ้าบริสุทธิ์ And he wants us to live our lives in a way where we are growing in holiness. แล้วพระเจ้าประสงค์นะครับให้เราดำเนินชีวิตของเราทุกๆวันเพื่อที่จะเติบโตในเรื่องของการที่จะเป็นคนที่บริสุทธิ์ในสายพระเนตรของพระเจ้ามากยิ่งขึ้นSo the motivation of our heart should be to give God glory
through seeking His kingdom, His rule in our life, and living a life in our world that pleases Him. ดังนั้นเป้าหมายของเรานะครับควรที่จะเป็นการที่เราจะใช้ชีวิตเพื่อที่จะแสวงหาความชอบธรรมของพระเจ้าให้พระเจ้าเป็นผู้ปกครองนะครับชีวิตของเราแล้วก็ใช้ชีวิตเพื่อที่จะให้พระเจ้าได้รับพระเกียรติสิริ And the only way that we can do that แล้วเราวิธีการหนึ่งวิธีเดียวเท่านั้นที่เราจะสามารถทำสิ่งนี้ได้ก็คือ There are many things thatHelp us to do that, but one thing that I want to emphasize this morning has to do with our heart. ความจริงก็มีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่จะช่วยให้เราทำสิ่งนี้ได้สำเร็จแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะเน้นย้ำในเช้านี้นั่นก็คือหัวใจเรา Clearly, we cannot do this without the empowerment of the Holy Spirit. That's not my point this morning. ก็มันชัดเจนอยู่แล้วว่าเราไม่สามารถจะทำอะไรได้เลยปราศจากฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับBut you will not experience the power of the Holy Spirit if you do not do this thing. แต่ว่าเราไม่สามารถจะรับรู้ถึงฤทธิ์อำนาจมีประสบการณ์กับพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ถ้าเราไม่ทำสิ่งเหล่านี้ If we do not apply 1 John 2:15 to our life. ถ้าเราไม่ทำตามที่1ยอห์นบทที่2ข้อที่15บอกกับเรา 1 John 2:15 says, "Do not love the world nor the things in the world."If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. บอกกับเรานะครับว่าอย่ารักโลกหรือสิ่งของในโลกถ้าใครรักโลกความรักของพระบิดาไม่ได้อยู่ในผู้นั้น We are not to love the world and all that the world desires nor are we to love the things in this world. พระเจ้าไม่ได้เรียกนะครับให้เราดำเนินชีวิตที่จะรักสิ่งของต่างๆที่อยู่ในโลกนี้ We are not to seek after money ไม่ให้เราแสวงหาเงินทอง We are not to seek after fame แสวงหาชื่อเสียง We are not to seek after power หรือว่าฤทธิ์อำนาจนะครับตำแหน่งสูงๆ We are not to seek after control หรือว่าการที่เราจะสามารถควบคุมคนอื่นได้We are to seek after glorifying God through our life. แต่ว่าเป้าหมายของเราที่สำคัญก็คือต้องให้ชีวิตของเรานั้นทำให้พระเจ้าได้รับพระเกียรติสิริ Saul did not finish well. กษัตริย์ซาอูลนะครับก็ไม่ได้เสร็จสิ้นไปได้ด้วยดี He did not seek God's kingdom or His righteousness.For his life, instead, he fell in love with the world and the power and the fame. ก็กษัตริย์ซาอูลนะครับไม่ได้แสวงหาแผ่นดินและความชอบธรรมของพระเจ้านะครับแล้วก็ไปติดกับของโลกใบนี้ไปแสวงหาชื่อเสียงต่างๆ And he let his heart drift from God. ทำให้หัวใจของเขาเริ่มห่างออกไปจากพระเจ้า Drift.From giving glory to God. ห่างออกไปนะครับทำให้ไม่สามารถจะให้ชีวิตของเขาได้รับมอบพระเกียรติสิริให้กับพระเจ้าได้ What's going on in your heart? แล้วใจของเราล่ะใจของเรามีอะไรอยู่ What's going on in my heart? ใจของผมมีอะไรอยู่ Let us learn the lessons that God has for us in the Old Testament.ก็ขอให้เราเรียนรู้บทเรียนต่างๆที่พระเจ้ามอบให้กับเราผ่านทางพันธสัญญาเดิม He desired that the people in the Old Testament love him พระเจ้าประสงค์ให้คนในพันธสัญญาเดิมรักพระองค์ Above all other people and things รักพระองค์เหนือสิ่งอื่นใดเหนือคนใดๆ That's what he desires for you แล้วพระเจ้าก็ประสงค์สิ่งนี้ในพวกเราเช่นกัน To love him above all other people and things includingyourself ที่จะรักพระองค์นะครับเหนือสิ่งอื่นใดเหนือผู้ใดแม้กระทั่งตัวเราเอง and to give glory to God with your life แล้วก็เพื่อที่จะให้ชีวิตของเรานั้นทําให้พระเจ้าได้รับพระเกียรติสิริ let us learn the importance of surrendering our will to his will
ให้เราเรียนรู้นะครับถึงความสำคัญของการที่เราจะยอมมอบความต้องการของเราทิ้งไว้แล้วก็ให้ความต้องการน้ำพระทัยของพระองค์นั้นสำเร็จในชีวิตเรา and doing it for His glory แล้วก็ทำสิ่งเหล่านี้เพื่อให้พระเจ้าได้รับพระเกียรติสิริ Amen 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 ไหมครับ Let's pray together ขอให้ร่วมใจกันอธิษฐานนะครับ Our Heavenly Father we thank you for the Word of Godข้าแต่พระบิดาบนสวรรค์เราขอบคุณสำหรับพระคำของพระเจ้า We thank you for the Spirit of God ขอบคุณสำหรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้า That illumines our minds and helps us to understand ที่ช่วยเปิดใจแล้วก็ช่วยให้เราเข้าใจ And then helps us to obey และช่วยให้เราที่จะเชื่อฟังด้วย Help us to be more authentic followers of Jesus ขอพระองค์จะทรงช่วยเราที่จะเป็นผู้ติดตามที่แท้จริงของพระเยซูคริสต์มากยิ่งขึ้นHelp us to grow in likeness of our Lord Jesus. ช่วยเราที่จะเติบโตที่จะเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์มาก Help us to choose to not love the world nor the things in the world. ขอพระองค์ทรงช่วยเราที่จะเลือกไม่รักสิ่งต่างๆที่อยู่ในโลกใบนี้ Help us to choose to seek first your kingdom and your righteousness from our hearts.แล้วก็ช่วยเราที่จะให้แสวงหาแผ่นดินและความชอบธรรมของพระเจ้าก่อนจากใจเรา And to live our lives as obedient children แล้วก็ดำเนินชีวิตของเราในฐานะที่เราเป็นลูกของพระองค์ที่เชื่อฟังพระองค์ด้วย We pray these things in Jesus' name เราอธิษฐานสิ่งเหล่านี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า Amen Amen